วัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับพดอิชชาแนลนะครับวันนี้ก็มารีวิวที่ประเทศมัลดีฟนะฮะให้กับนักแบ็คแพคเกอร์ไทยแบ็คแพคเกอร์หรือว่านักท่องเที่ยวอื่นก็ได้นะครับถ้าสนใจอยากจะไปที่ประเทศมัลดีฟซึ่งเป็นประเทศที่มีหาดทรายหาดทะเลที่สวยเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับก็ลองไปดูนะครับดังที่ผมได้พูดไปแล้วเบื้องต้นนะฮะผมไปถึงที่ซันไอแลนด์นะฮะตามลายด้านบนนะครับที่ผมทำไว้นะครับตอนต่อมานี่เราก็มาพูดถึงที่พักเราเลยดีกว่านะครับที่พักในซันไอแลนด์ของเราเนี่ยเราไปถึงตอนเย็นนะฮะทีนี้ก็จะมีการชมห้องหน่อยนะครับอันนี้ก็บนพอถึงหน้าห้องก็จะมีบรรยากาศหน้าห้องนิดหน่อยนะมาฝากเชิญชมนะฮะครับแล้วนี่ส่วนก็ลงมาทำสโนว์เกิลกันนะฮะมาดูใต้น้ำกันมาเนี่ยนะฮะซันไอแลนด์นะฮะตรงนี้เป็นแอเรียที่ใหญ่มากมีปลามีอะไรหลายพันนะลงจากใต้บ้านก็เลยใต้ที่พักก็เลยครับแล้วนั่นก็จะเป็นเหมือนเวิ้งของเส้นทางที่ออกมาพอเราข้ามจากตรงเกาะมาจะมีสะพานข้ามนะเหมือนในรูปที่เห็นอยู่นะที่อีทเขายืนแอคอยู่นั่นแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนตัววายอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมทางมันเดินออกไปอย่างเงี้ยตรงส่วนกลางเนี่ยเป็นส่วนที่เราเอาไว้สำหรับสโนว์เกิลกันนะครับสโนว์เกิลกันนะครับทีนี้พอผมไปถึงเนี่ยผมก็เริ่มสำรวจห้องนะครับแล้วก็ลองชมห้องพักมันว่าเป็นอย่างไรนะฮะห้องพักมันก็พอใช้ได้นะครับสวัสดีครับนี่คือด้านในครับแล้วนี่เป็นสภาพห้องนะครับที่เป็นของซันไอแลนด์นะครับนี่เป็นบังกะโลไซส์นะครับอันนี้ผมก็มีพัดลมรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่เขาก็ให้แอร์นะครับเย็นสบายนะครับแล้วมีที่นั่งนะครับอันนี้เขาเอาเป็น2เตียงให้ผมก็เลยเขาก็มาชิดเตียงให้แต่พรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนห้องใหม่ให้นะครับนี่ก็เป็นส่วนทีวีนะครับมินิบาร์โต๊ะทำงานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประตู outside นะครับเพื่อที่จะออกไปดูวิวนะครับนี่คือวิวนี่ครับคุณคลินิสครับคุณอีทครับเซฟบายเซฟบายหน่อยสิครับเฮ้ยเซฟไฮสิไม่เซฟบายครับผมพามาดูอีกนิดนึงนะครับนี่คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับจะมีแบบหนักอันนั้นแบบคงจะเป็นแบบเบาหรืออะไรสักอย่างนึงครับเป็นในใช้ครับถ้าเป็นตัวนะครับมีไดปอกผมสบู่เสมอนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีนี่ครับเป็นวิวเอาท์ไซด์นะครับซึ่งถ้าเปิดมาครับก็จะเป็นวิวด้านนอกดูด้านนอกมีอะไรขึ้นเนี่ยครับอยู่ด้านนอกแบบนี้นั่งคือไปชมวิวข้างนอกไปได้เลยนะครับอาบน้ำไปชมวิวได้เลยครับตู้เสื้อผ้านี่ไม่มีอะไรนะครับมีเสื้อชูชีพให้นะครับมีร่มให้นะครับมีชัก ไปใส่รองเท้านะครับเรียบร้อยเลยครับตรงนี้ก็เป็นมินิบาร์นะครับก็จะเป็นมีไวน์มีกาแฟมีอะไรต่อมีอะไรครบชุดนะครับออกมา Special Wine 750 มิลลิลิตร Offer นะครับ Only US ดอลลาร์33 ดอลลาร์ Only Offer นะครับ okay. นี่ก็จะเป็นอะไรเซฟนะฮะเซฟมีเซฟให้นะครับครับทีวีครับและนั่นเป็นสภาพห้องพักที่ผมได้นะที่เห็นในรูปนั่นเลยฮะในห้องนะฮะก็หลังจากที่ผมเอาของอะไรเก็บไว้แล้วมันก็แดดร่มลมตกแล้วนะครับแล้วก็เขาจะมีเซกชันนะฮะว่าอาหารเช้ากี่โมงอาหารกลางวันกี่โมงอาหารเย็นกี่โมงคือมันมีลักษณะการไปเที่ยวเนี่ยเราซื้อรีสอร์ทเขาเนี่ยนะฮะเราซื้อไปเที่ยวเนี่ยมันมีทั้งหมดแบบ3-4แบบนะฮะก็คือแบบแรกนี่คือเราซื้อเฉพาะแค่เบรคฟาสต์นะฮะส่วนเที่ยงกับเย็นเนี่ยไปหากินเอาเองแต่คุณติดเกาะอยู่ในนั้นคุณก็เหมือนนะว่าไปกินที่ไหนไม่ได้ก็ต้องไปหากินในนั้นนะก็คิดว่ากินอะไรก็กินได้แต่ถ้าคุณจะซื้อแบบ2มื้อตอนเย็นคุณไม่ซื้อก็ได้อีกนะฮะก็คือกินเที่ยงเย็นคุณไปซื้อเองอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะกินทั้ง3มื้อเลยเนี่ยเขาเรียกฟูลบอร์ดนะฮะก็คือกินทั้ง3มื้อนะฮะที่อัสซันไอแลนด์เนี่ยเขาจะแบ่งเวลากันแบบนี้นะฮะคืออาหารเช้าเนี่ยตอน7โมงเช้า 7โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งนะครับให้เวลา2ชั่วโมงในการกินนะครับตอนเที่ยงนี่คือเที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งนะฮะตอนเย็นนี่คือทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถกินได้เลยแล้วก็ถ้ามันจะมีอีกอันนึงคือซื้อแบบ all include all include คือคุณต้องซื้อแล้วรวมหมดทุกอย่างเลยในเกาะเนี่ยมี activity อะไรคุณสามารถเล่นได้หมดเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีการละเล่นหลายอย่างนะครับก็มีทั้งที่ผมไปเนี่ยคือมีwater sport นะฮะมีห้องที่เป็นคลับเฮาส์ห้องที่เป็นสระว่ายน้ำนะฮะแล้วก็มีตกปลามีฟิชชิ่งมีแบบให้บินล่อนบนน้ำนะฮะบินเทคจากผิวน้ำขึ้นไปเลยแล้วก็วนดูรอบเกาะแล้วก็บินลงมาตรงผิวน้ำก็มีนะฮะอันนี้ก็อีกอันนั้นก็คือซื้อแบบ all inclusive ก็น่าจะแพงนะฮะน่าจะแพงนะฮะเดี๋ยวผมค่อยบรรยายไปเรื่อยๆพอผมมาถึงแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยผมก็ไปทานอาหารเย็นในลักษณะของบุฟเฟ่ของเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเวลาเราไปกินเนี่ยเราก็จะมีที่นั่งของเราประจำเลยนะฮะคือที่นี่ที่เดียวโต๊ะนี้โต๊ะเดียวคุณใช้จนคุณหมดทิปอ่ะคุณนั่งอยู่โต๊ะนี้โต๊ะเดียวคุณพักกี่คืนก็แค่ตรงเนี้ยนะตอนเริ่มต้นก็คือดินเนอร์เนี่ยผมไปมื้อแรกก็เจอดินเนอร์ก่อนนะครับลองชมดูนะฮะดินเนอร์นะฮะถ้าไม่เป็นอาหารดินเนอร์มื้อแรกของผมจะมีกิวนะฮะเนื้อไก่เครื่องเนื้อมีนักเก็ตนี่เราคงจะเป็นสเตตี้ครับมันมีขวานให้เรานี่ก็น่าจะเป็นปลานะเล็กปลาครับอันนี้ก็เป็นการไปทานดินเนอร์แรกของวันนะฮะผมก็ไปก็มีส่วนที่เป็นสลัดมีอะไรผมไม่ได้ไปถ่ายนะผมก็ถ่ายตรงที่เขามีเชฟมีอะไรอยู่ก็มีสปาเกตตี้มี ส่วนที่กิลเป็นกิลแบบลักษณะเหมือนสเต็กนะฮะที่นั่นเขาเป็นอิสลามค่อนข้างเยอะก็เลยมีเนื้อนะฮะเนื้อถ้าเป็นคนที่ชอบกินเนื้อนี่ได้เลยนะตรงนั้นส่วนอาหารทะเลเนี่ยเขาจะได้แค่ทูน่านะฮะแล้วก็เศษปลาหมึกนะฮะนิดๆหน่อยๆยำอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนที่จะเป็นกุ้งเป็นกั้งที่เป็นปลาแบบแพงๆหรืออะไรเนี่ยเขาจะเอาไว้ขายอีกโซนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นโซนที่เรียกว่าเหมือนกับโรแมนติกโซนแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับให้กินตรงชายหาดแล้วก็มีไวน์มีอะไรเสิร์ฟนะฮะตรงนั้นก็จะแพงขึ้นนะครับตรงนั้นนะฮะพอหลังจากดินเนอร์เสร็จเนี่ยก็ผมก็เข้านอนตามปกตินะฮะก็พอตื่นเช้าผมก็ลองเดินผมเดินไปที่จากรูปที่เห็นเนี่ยนะฮะจากรูปที่เห็นเนี่ยปลายสุดตรงรูปเลยนะฮะตรงรูปเลยตรงปลายสุดเลยนะฮะก็คือตรงบ้านที่มีทรงแหลมๆอยู่ข้างบนนะครับตรงนั้นจะเป็นวิวที่บังกะโลยื่นไปในทะเลไกลที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดบรรยากาศนั้นให้ดูนะครับครับนี่เป็นวิวยามเช้านะครับในแรกที่พักของผมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องปาร์ตี้มีเด็กสาวคนนี้มานั่งชมวิวนะครับมานั่งชมวิวครับนี่ตรงนี้ก็จะเห็นด้านก่อนมืดๆเนี่ยเป็นจะเป็นเหมือนตรงทะเลลึกนะฮะตรงนี้ก็สีเขียวๆเนี่ยก็จะเป็นน้ำใสมากจะร้อนนะครับเย็นมากสบายครับครับและที่มองเห็นนั้นก็คือสุดปลายอย่างที่ผมบอกนะตามในรูปนะฮะแล้วก็จุดนั้นเนี่ยเป็นตอนเช้าอากาศดีมากๆเลยนะฮะดีมากๆแล้วก็ที่มองเห็นว่ามันมีคลื่นพัดเข้ามานั่นก็คือมาลดีฟนี่เป็นเกาะนะฮะแต่เป็นเกาะปะการังก็เหมือนกำแพงก้อนหินปะการังอันใหญ่ๆนะพอทะเลที่อยู่น้ำลึกที่มันมีแรงจากคลื่นใต้น้ำฮะพัดมาชนปุ๊บเนี่ยมันจะสต็อปอยู่แค่นั้นนะฮะคือผักมีแรงผักเข้ามาก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแนวที่เป็นคลื่นยาวๆอยู่ปลายไกลๆออกไปนั่นนะเสร็จแล้วผมเดินชมนั้นสักพักหนึ่งก็เดินจากนั้นมาที่ตรงจุดทานอาหารอีกทีหนึ่งก็ไปทานอาหารเช้าเหมือนเดิมนะฮะก็ไปถ่ายรูปตอนถ่ายวิดีโอตอนที่เขาทำอาหารเช้าก็เหมือนเบรคฟาสต์ทั่วไปอเมริกันเบรคฟาสต์ทั่วไปนะฮะลองดูนะฮะลองดูเป็นเชฟเขานะฮะเชฟเขาผมก็เลือกที่จะมาทานออมเล็ตทั่วไปไข่ดาวทุกโรงแรมนะครับผมเลือกเป็นคิวนะครับไม่มีไส้กรอกนะเพราะว่าก็เป็นสลัดนิดหนึ่งนี่ครับออมเบรด breakfast on Sun Islandครับผมไปกินที่นู่นแล้วเจอนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีคนไทยเลยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่โซนยุโรปนะฮะ แล้วก็มีจีนนะฮะจีนกับเกาหลีไปนะฮะญี่ปุ่นไม่เห็นนะฮะตรงนั้นนะฮะก็คนไทยไปน้อยนะฮะตรงนี้คนไทยไปน้อยเพราะว่ามันต้องเสียค่าเครื่องคงก็เลยไม่คิดอยากจะไปหรือยังไงไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันไกลออกไปจากมาเลย์อีกนะครับหลังจากที่ผมทานอาหารเสร็จผมก็เดินเล่นๆนะฮะเดินเล่นแดดเริ่มร้อนขึ้นนะฮะก็เดินมาดูใต้สะพานที่เป็นทางเดินในรูปนะฮะก็แปลว่าผมอยู่ใต้ที่อีทยืนอยู่เนี่ยฮะโดยประมาณนะครับนี่ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นลักษณะของการเลี้ยงปลาไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าเนี่ยได้สโนว์เกอร์กันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู2คลิปต่อกันเลยนะครับนี่คือความใสน้ำที่เมาดีเป็นทะเลที่มาจากมาสมุทรอินเดียนะคืออินเดียโอเชียนนะนี่ก็คืออยู่ใต้สะพานทางเดินที่เป็นประตูน้ำที่ใสมากนะครับมองเห็นปลาตัวเล็กตรงนี้เขาเลี้ยงเหมือนปลาไว้เที่ยวของท่านเนี่ยก็มาคอยถ่ายใต้น้ำนะครับคอยดำสโนว์เกอร์เพื่อมองเห็นฉลามเนี่ยปีกเขากลัวขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วตัวนี้ว่ายเร็วมากนะครับผมพออยู่ใต้สะพานเนี่ยผมจับกล้องไม่ทันมันนะฮะมันเป็นลูกฉลามที่เขาเหมือนกับว่าเลี้ยงไว้ให้สโนว์เกอร์กันก็เยอะเลยนะฮะเป็นฝูงเลยนะฮะก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยกลัวกันนะฮะเขาลงไปเลยนะฮะก็พอเห็นเขาลงคนอื่นเห็นคนลงก็ลงกันเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเป็นลูกฉลามนะฮะลูกฉลามไม่รู้พันธุ์อะไรของมันว่องไวมากเลยเยอะเลยนะเยอะเลยเขาก็เอากล้องรูปนะฮะไปพยายามถ่ายมันให้มันเล่นกับกล้องกันใหญ่เลยนะฮะก็เห็นลูกปลาฉลามกันนะฮะส่วนผมเองกับแฟนก็ไปดำเอาใต้ที่พักของตัวเองนะเดี๋ยวผมเปิดบรรยากาศต่อเลยนะครับครับแล้วนี่เป็นการลงน้ำที่ใกล้กับห้องพักของตัวเองนะครับที่เราเหยียบนี่คืออะไรคือปะการังครับนะครับระวังมันจะขูดขานะครับยังมองไม่เห็นปลานี่ไงอิทมินิโมตรงนี้เห็นก้อนนี้ตรงนี้ขึ้นไปไหนล่ะ อนเช้าเยอะมากเลยนี่ทำไมเนาะใช้ดูจอเสานี่เที่ยวเลยแต่คนนั้นเขาไปถึงนู่นแล้วครับเดี๋ยวจะค่อยๆลงไปนะครับครับและนั่นก็เป็นที่เราดำอยู่ใต้น้ำบังเอิญว่าผมติดใช้ iPhone 7 นะฮะเขาบอกว่าสามารถที่จะถ่ายใต้น้ำได้ผมก็เลยลองซะเลยแต่ว่าผมซื้อ cover ไปอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ครอบใส่ใน iPhone 7 เพื่อ protect อีกทีหนึ่งถ้าน้ำเข้าก็จะเข้าตัวเครื่องได้ไม่มากตัวนึง350 บาทถูกมากเลยครับลองซื้อในเมืองไทยดูนะครับก็ใครจะไปก็ควรเตรียมเรื่องพวกนี้ไปนะครับผมคิดว่าดีมากนะครับลองดูนะครับนี่ดูจากกล้อง iPhone 7 นะครับใต้ห้องผมจะมีอย่างนี้นะครับค่อยๆนะครับครับก็นี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับยังไงเดี๋ยวผมค่อยรีวิวไปเรื่อยๆเพราะว่าผมมีคลิปอยู่พอสมควรผมก็ค่อยๆไล่สเต็ปไล่เรียงลำดับไปนะครับมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่ผมไปมาแต่ว่ามีวิวต่างๆที่ได้ถ่ายรูปสวยๆมาชมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ชมนะครับก็เผื่อว่าเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าใครจะไปพักที่เดียวกันกับผมแล้วก็จะได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะเดินทางไปนะฮะที่มาลดีฟนะฮะประเทศนี้ไม่ต้องวีซ่านะครับสามารถที่จะเข้าได้เลย30 วันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมก็มารีวิวต่อนะครับเป็นตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ไปนะครับเท่านี้วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ